าดูอีกหนึ่งเรื่องราวกันบ้างเป็นนักธุรกิจเหมือนกันค่ะขอได้ไหว้รับนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็สำคัญเหมือนกันเจอกับภาวะของวิกฤตแบบนี้นะคะไม่รู้จะพึ่งใครแล้วค่ะก็ต้องพึ่งตัวเองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นักธุรกิจท่านนี้ค่ะขายจิวเวลรี่นะคะเขาไปบนค่ะในพื้นที่ของวัดไอ้ไข่นะคะจุดประทัด20ล้านนัดเลยค่ะคุณสกินต้องเยอะขนาดไหนก็บอกว่าแก้บนวัดไอ้ไข่วัดเจดีย์วัดสะสี่มุมค่ะเผยว่าทำธุรกิจฝ่าฟันนะคะช่วงวิกฤตโควิด-19 ประสบความสำเร็จอย่างน่าเหลือเชื่อเลยทีเดียวค่ะที่วัดสะสี่มุมหมู่2ตำบลสีชนค่ะและวัดเจดีย์หมู่2ตำบลฉลองอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นที่ตั้งของรูปไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ค่ะผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่พบกับเจ้าหน้าที่จัดเตรียมประทัดแก้บนปริมาณประทัดค่ะจำนวนมหาศาลเลยทีเดียวนะคะโดยทางของผู้ประกอบการร้านจำหน่ายเครื่องสังฆภัณฑ์และเครื่องประกอบพิธีกรรมต่างๆค่ะบรรทุกประทัดจำนวนมากค่ะพร้อมด้วยไก่ปูนปั้นขนาดใหญ่เคลื่อนย้ายลงมาที่วัดสะสี่มุมแล้วก็วัดเจดีย์ค่ะโดยการจุดประทัดดังกล่าวนะคะนักธุรกิจผู้ที่ได้บนบานไว้เขามาแก้บนค่ะมาด้วยตัวเองเลยค่ะท่ามกลางความสนใจของประชาชนจำนวนมากโดยนางสาวนพเก้าอภิชาติวานิชกุลผู้ที่ดำเนินการให้กับนักธุรกิจรายดังกล่าวนะคะก็เปิดเผยว่าผู้ที่มาแก้บนค่ะไม่ประสงค์ที่จะออกนามโดยได้มาสักการะไอ้ไข่แล้วก็บนบานศาลกล่าวไว้ค่ะว่าขอให้ธุรกิจประสบความสำเร็จผ่านวิกฤตช่วงโควิดไปให้ได้ตามที่ตั้งเป้าไว้แล้วก็ไม่ได้บอกว่าบนไว้เท่าไหร่ค่ะแต่เมื่อมาถึงเวลาปรากฏว่าธุรกิจเป็นไปตามเป้าประสบความสำเร็จยังน่าเหลือเชื่อจึงกลับมาแก้บนตามที่ได้บนไว้โดยสั่งซื้อไก่ปูนปั้นขนาด24ตัวขนาดใหญ่เลยนะคะ24ตัวและประทัด20ล้านนัดโดยแบ่งวัดค่ะเป็นวัดละ10ล้านนัดซึ่งการแก้บนค่ะก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยถือว่ามากที่สุดตั้งแต่มีการแก้บนมาเลยค่ะก็คือ20ล้านนัด